พอส้มตำปลาล่าเอาเลยนัวนัวนัวเผ็ดไหมเผ็ดได้มีกี่เม็ดดีครับ4 5เม็ดโอเคกำลังสวยห้าเม็ดเลยเหรอเผ็ดเหรอคือเราอะก็ต้องมาเทสอาหารด้วยไงใช่อาหารร้านเขาอร่อยนะอาหารร้านเขาก็มีหลากหลายนะกุ้งเมนูกุ้งอร่อยอร่อยนะสบายดีพี่น้องพ่อแม่เอาอาพูดที่มาในงานร้านผมตายแล้วชิลมากเลยพวกเราอะแล้วมาปัจจุบันตามปังกุ้งสู้กินเด้อปัจจุบันเด้อเด้อลิ้นหวานแล้วต้องชิมต้องตำพอได้ไหมครับต้มตำแซ่บมากนะเอาดีๆแกงเอาจริง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 นี่อาหารอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะขอบคุณครับอร่อยมากอร่อยจริงไม่แบบมารายการแล้วก็มาร้านเขาแล้วพูดอวยหรือเปล่าไม่อวยพี่จากใจเลยพี่อ๋อจากใจเลยแบบจากใจเลยครับเมื่อกี้ตีเห็นซากพี่ไปนู่นนี่จานที่สองแล้วนะใช่ตรีมีแฟนคลับถามมาเยอะแยะมากมายเลยว่าทำไมชอบโพสอะไรเศร้าๆเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นหลายเรื่องราวพี่เอ๋บางทีก็เรื่องครอบครัวด้วยปัญหาส่วนตัวด้วยแต่ตัวเองดูเป็นคนคิดมากเนาะตีจะเป็นคนแบกโลกคือเราเป็นคนเหมือนแบกอะไรไปเยอะๆใช่ไหมครับตีจะบอกกับตัวเองว่าถ้าเราไม่ระบายมันจะระเบิด มันก็เลยต้องระบายออกไปบ้างเพราะเราเก็บอะไรไว้เยอะปัญหาที่บ้านปัญหาเรื่องครอบครัวภายในอะไรเงี้ยหรือบางทีเรื่องแฟนคลับบางทีก็มีบ้างที่เขาจะน้อยใจอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าแคร์ไปหมดเราแคร์หลายเรื่องเคยมีแวบที่คิดสั้นไหมเคยมีครับแต่ว่าเป็นก่อนที่จะเป็นนักร้องตอนช่วงนั้นช่วงอายุ16ปีมันไม่เชิงเรื่องของเป็นการคิดสั้นฆ่าตัวตายขนาดนั้นแต่ตีเป็นรู้สึกว่าตีไม่สามารถคุยกับใครได้เลยพี่มันคุยกับใครไม่รู้เรื่องมันเออไปหมดเลยเพราะว่าเราต้องอยู่กับแม่ตลอดเพราะว่ามันเป็นปัญหาครอบครัวของตีนะครับก็เลยแบบช่วงนั้นตีนั่งอยู่ในครัวพี่ตีนั่งอยู่ในครัวตีก็แบบคือมันตื้อไปหมดมันวิ่งไปหมดเลยครับคือมันอยากร้องไห้ก็ร้องไม่ออกมันอยากร้องไห้แบบพังๆเลยนะพี่แบบร้องไห้แบบให้มันเอาออกมาให้หมดให้มันแบบระบายออกมาให้เลยให้มันโฮออกมาเลยแต่มันไม่เอาออกแล้วมันทรมานมากคือมันจุกลงไปข้างในเข้าไปข้างในอีกพอมันเราก็เลยรู้สึกว่าอยากเอาไอ้ก้อนนี้มันออกไปจากเราจังเลยมันทำไมชีวิตครอบครัวใช่ครับทำไมครอบครัวเราต้องเป็นแบบนี้แม่เราต้องเจออะไรแบบนี้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 ก็มีวันนึงผมนั่งอยู่ในครัวผมก็แบบด้วยความว่ามันจุกเราอยากระบายมันออกมันทำยังไงมันก็ไม่ออกร้องไห้ก็ร้องไม่ออกอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยนะครับไม่ถึงขับฆ่าตัวตายแต่ว่ามันผมทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองทางออกที่ดีมีเยอะเลยนะครับผมแต่ว่าณเวลาตอนนั้นน่ะพี่ตีอาจจะแบบคิดน้อยเกินไปแล้วอย่างพี่อยู่คนเดียวด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นตัวอย่างที่ไม่ควรทำนะครับยังน้อยเรายังมีคนที่รักเราก็ให้คิดถึงคนที่เขารักเราไม่ว่าพ่อหรือแม่หรืออะไรก็แล้วแต่หรือคนที่เขาอยู่ข้างๆเราอะไรเงี้ยครับยังเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เราแบบคิดได้ว่ามันไม่ดีมันมีหลังจากที่ผมกรีดหั่นแขนตัวเองแล้วใช้คำว่าหั่นพี่ไม่ใช่คำว่ากรีดเพราะว่ามันเป็นการซอยอ่ะเข้าเลยอ่ะคือมีดปอกผลไม้ยาวๆแล้วในครัวแม่เขาจะมีหินรับมีดที่เอาไว้รับมีดเวลาแบบมีดมันหั่นเนื้อไม่เข้าอะไรเงี้ยผมก็รับนั่งรับมีดไปเลยแล้วก็นั่งมองมีดไปแล้วพอรู้สึกว่ามันเริ่มจะคมแล้วผมก็วางคือเราอยากเจ็บอ่ะพี่อยากเจ็บให้มันออกมาตอนนั้นอ่ะมันรู้สึกว่ามันเหมือนเราเป็นไม่ไหวแล้วอ่ะใช่ครับผมก็วางฟึดไม่ออกฟึดไม่ออกไม่ออกอีกแผลนี้แผลใหญ่สุดผมกดอย่างลืมเลยฟึดเอาเลือดไม่ออกอีกผมก็เลยหั่นพอมันเริ่มรู้สึกเจ็บแล้วครับพอเริ่มหั่นมันเริ่มรู้สึกเจ็บแล้วผมก็ร้องไห้ออกมาแต่มันยังออกมาไม่พอหันมาเห็นแขนตัวเองอ่ะคือมันเต็มหมดเลยอ่ะนั่นแหละผมก็ร้องแบบพังเลยพอหลังจากระบายออกหมดแล้วสุดท้ายใครมาเห็นไม่มีใครเห็นครับแม่รู้ไหมแม่รู้ไหมเห็นตอนที่เป็นเห็นแผลแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าพอให้แม่เห็นแม่ก็เสียใจหนึ่งผมรู้เราก็เลยคิดได้ว่าเราไม่ควรทำไม่ควรทำให้แม่ร้องไห้ไม่ควรทำให้แม่เสียใจเพราะว่าในวันคือที่ผมพูดว่าใครไม่มีใครช่วยเราได้เพราะว่าในสมัยที่พ่อยังอยู่บ้านผมอ่ะทุกคนน้ำหน้าถือตาแต่ว่าวันที่พ่อไปแม้แต่หน้าเขาก็ไม่มองครั้งหนึ่งเคยเดินจากปากทางเข้าบ้านเงี้ยครับบ้านผมอยู่ห่างจากทางถนนเส้นหลักอะครับ2กิโลผมเดินในสมัยที่พ่อยังอยู่ผมเดินเข้าบ้านมีคนแบบตีไปไหนม้าไปส่งแต่วันที่พ่อไม่อยู่แล้วไม่มีใครถามเราสักคนเดินตักฝนกลับบ้านอ่านะผ่านมาแล้วแล้วตอนนี้เราก็เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีเลยอ่ะแล้วก็แบบมีแม่ๆที่
รักเนาะแล้วก็เอ็นดูเขาก็คือกำลังใจสำคัญส่วนนึงเวลาที่ตีแบบมีโพสต์เศร้าดราม่าเขาก็จะนี่แหละครับแม่พี่ๆเขาก็เป็นคนที่คอยเข้ามาซัพพอร์ตเราก็อยากจะอวยพรว่าขอให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆจากการที่เราเกิดจุดเปลี่ยนแล้วอะเนาะคนเรามันผ่านช่วงเวลามันเลือกไม่ได้หรอกพี่ว่านะแต่อะไรที่มันผ่านมาแล้วก็เป็นอดีตที่จะสอนในอนาคตให้เราเก็บไว้เป็นครูใช่คือเราไม่สามารถไปเปลี่ยนอดีตได้อีกต่อไปแล้วอะแต่พี่คิดว่าเรื่องนี้มันสามารถที่จะเอาไปสอนคนรอบข้างเราหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยสำหรับเรื่องในอนาคตได้ว่าอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำแล้วก็อย่าไปทำกับใครเพราะว่าเราผ่านมาเรารู้สึกสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้พี่ว่าสำคัญแล้วสอนตัวเองตลอดแล้วก็อยากให้ตีมีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะเสมอต้นเสมอปลายแบบนี้สุดยอดเนาะผ่านมาแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นมักดีเสมอถูกต้องถึงมาเป็นคนดีเนาะเป็นที่รักของพี่ๆน้องๆแม่ๆมากมายขนาดนี้เนาะรวมถึงเราด้วยวันนี้พี่เอ๋รู้สึกไงบ้างฮะสนุกค่ะสนุกคือถ้าใครไม่ว่างเอ๋ว่างนะคะถามสามีคุณนะเดี๋ยวจะไปถามมีคุณหัวร้อนนะแม่ใครไม่ตามใจอ่ะใครบอกเป็นคนอย่างนี้ก็ขอยิ้มเยาะดีแล้วมีความสุขยิ้มเยาะแบบแห้งๆมีหัวร้อนแห้งมากเลยที่มีความสุขใจเลยอ่ะเราอ่ะที่มีความสุขได้คุยกับตรีด้วยแล้วได้นั่งมีเมียอยู่ข้างหลังเหมือนเมียคอยสนับสนุนแบ็คเป็นแบ็คอัพตลอดเวลาเป็นเซรามูนมาเนี่ยที่แบบผ่านมาทางนี้ก็แวะมาทานข้าวด้วยความจริงใจอร่อยมาก